ร้านหมูตุ๋นก็โดนเทศกาลดนตรีดังลงทุน 300,000 กว่าเจ๊งยับซ้ำทีมงานจัดการแย่พะโวยถูกลบจากไลน์กลุ่มร้านหมูตุ๋นก็โดนเทศกาลดนตรีดังลงทุน 300,000 กว่าเจ๊งยับทั้งที่การันตียอดขายดิบดีทีมงานจัดการแย่ปัญหาเพียบพอโวยโดนลบจากไลน์กลุ่มหลังมีพ่อค้าร้านเล็งโพสต์ข้อความระบุว่ากู้เงินมาลงทุนตั้งร้านขายอาหารในงานคอนเสิร์ต Big Mountain 2022หนึ่งในเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทยที่ดีโอเชียนเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแต่ปรากฏว่ากลับต้องขาดทุนย่อยยับไม่เหมือนกับที่เซลล์ขายบูธไปโฆษณาไว้ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านหมูตุ๋นโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคระบุว่าสวัสดีค่ะอยากแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมเป็นร้านค้าในงาน Big Mountain พ่อค้าเล้งโอดออกร้านงานดนตรีดังขาดทุนชาวเน็ตถกสนั่นจะให้เต้นไปแทบไปจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจส่งร้านเข้าไปคัดเลือกในเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BMMF 12ครั้งนี้เกิดจากส่วนตัวชอบไปงานเทศกาลดนตรีอยู่แล้วเลยคิดว่าน่าจะลองส่งเข้าไปดูได้ก็ดีเป็นการต่อยอดธุรกิจและโปรโมทร้านไปในตัวคาดหวังกำไรนิดหน่อยขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอใจแล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็เข้าใจเพราะคงมีหลายร้านส่งเข้าคัดเลือกซึ่งเราอาจยังไม่เหมาะกับงานหรือมีร้านอื่นในประเภทอาหารเดียวกันที่ถูกใจทีมงานมากกว่าจนถึงวันประกาศผลทางทีมงานโทรมาแจ้งว่าได้รับคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทเป็นค่าเช่าร้าน2วันค่ามัดจำอุปกรณ์อีก 5,000 บาทเท่ากับต้องจ่าย 55,000 บาทหากไม่มีการเช่าโต๊ะเก้าอี้หรือซื้อไฟในบูธงานเพิ่มตกใจกับราคาค่าเช่า2วันมากกบแต่มาคำนวณแล้วถ้าตัดใจคิดซะว่าเป็นค่าการตลาดจบงานแล้วกำไรนิดหน่อยหลักพันหลักหมื่นหรือแม้แต่เท่าทุนทางร้านก็พอใจแล้วถือว่าไปหาประสบการณ์ออกงานใหญ่ที่สุดในประเทศเราได้รับบรีฟจากทางทีมงานว่ามีคนเข้าร่วมงานประมาณ 100,000 คนบัตร 90,000 ใบขายหมดตั้งแต่วันแรกมีร้านอาหารทั้งหมด120ร้านค้าเฉลี่ยแต่ละร้านแล้วจะได้ประมาณ 3,000 เสิร์ฟต่อวันย้ำว่ามีคำว่าการันตี 3,000 เสิร์ฟต่อวันนะคะไม่ใช่ร้านค้าคิดกันเอาเองวันละ3มื้อไม่รวมวันเซตอัพงานวันที่9ที่อนุญาตให้เริ่มขายได้เลยเพราะมีสตาฟเข้าไปหน้างานประมาณ 10,000 คนเอาจริงๆลังไม่ดีตั้งแต่เริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะวันโอนเงินไปจ่ายระบบ SCB ล่มเงินไปครั้งกว่าจะได้โอนกลับคืนมาก็ต้องรอแล้วรออีกต้องไปเจรจากับทางทีมงานซึ่งในวันนั้นน่ารักมากรับฟังปัญหาและยอมรอจนนาทีสุดท้ายระหว่างนั้นต้องไปขอยืมเงินญาติสนิทมิตรสหายมาจ่ายซึ่งเราก็เกรงใจมองในมุมตัวเองว่าตอนนี้ทุกคนลำบากจะไปยืมก้อนใหญ่ก็อาจจะเดือดร้อนคนอื่นเกินไปไม่รู้ว่าทางแบงค์จะคืนเงินให้เมื่อไหร่เลยไล่ยืมคนละก้อนเล็กๆพอจ่ายเงินทำสัญญาจบก็ถึงวันนัดประชุมร้านค้าตอนแรกนัดประชุมกันทางซูมแต่แปลกใจว่าทางทีมงานไม่เคยทำงานสเกลใหญ่หรืออะไรถึงไม่ทราบล่วงหน้าว่าซูมมีติ้งจะเข้าร่วมได้แค่100คนซึ่งถ้าบอกว่ามี120ร้านค้าในงานแค่นี้คนก็เกินแล้วไม่นับว่าแต่ละร้านอาจจะมีคนเข้าร่วมมากกว่า1คนกว่าจะได้เริ่มประชุมก็เสียเวลาโยกไปช้อปปิ้งโหมด Google Meet ซึ่งก็ติดปัญหาคนเข้าได้ไม่ครบอีกระบบเสียงกระท่อนกระแท่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ทางร้านพยายามเข้าใจเลยรออ่าน PowerPoint ที่พรีเซนต์ทีหลังเอาทีเดียวดีกว่าพอจบประชุมร้านค้าก็ให้ผังร้านค้ามาซึ่งก็ตรงกับที่บรีฟตอนแรกว่าใกล้กับMountain State รวมถึงคอนแทคของซัพพลายเออร์ต่างๆที่ขายภาชนะใส่อาหาร
โรงงานไข่ไก่โรงน้ำแข็งโรงงานน้ำดื่มแก๊สพีทีรถห้องเย็นทำให้มั่นใจอีกว่างานดีพร้อมมากมีการซัพพอร์ตร้านค้าขนาดนี้แต่จะมีตะหงิดกับเรื่องร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตอนแรกก่อนจ่ายเงินค่าเช่าร้านทีมงานแจ้งว่ารับออเดอร์ส่งของให้ถึงในงานแต่ตอนหลังบอกว่าต้องนัดรับที่ร้านค้าปลีกเท่านั้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะวัตถุดิบหลักของทางร้านเป็นส่วนเฉพาะถ้าไม่สั่งจองล่วงหน้าก็ไม่ได้จำนวนมากๆเลยตั้งใจซื้อจากกรุงเทพไปอยู่แล้วเลยไม่ซีเรียสตรงนี้จบจากการประชุมมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากคนเข้าร่วมงาน 90,000 บวกเป็น 110,000 บวกไม่รวมทีมงานศิลปินบัตรสปอนเซอร์ต่างๆทำให้ทางร้านต้องเตรียมพร้อมยิ่งกว่าเดิมจากที่หวังไว้แค่ร้านเราขอเอาที่ 1,500 เสิร์ฟต่อวันก็พอใจแล้วเลยเพิ่มเป็น 2,500 เสิร์ฟต่อวันแทนต้องรีบไล่สั่งของซื้อของเตรียมของไปออกงานให้พร้อมที่สุดไม่อยากให้งานเสียไม่อยากให้เขาว่าได้ว่าเราไม่พร้อมเพราะเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำได้แน่ใช่ไหมมีทีมงานทำ 3,000 เสิร์ฟต่อวันได้หรือไม่ถึงเราไม่มีหน้าร้านก็จริงแต่เคยมีประสบการณ์รับออกงานนอกสถานที่อยู่บ่อยๆคิดว่าเตรียมเกินไปดีที่สุดดีกว่าไปขาดหน้างานจากที่เตรียมจ้างรถกระบะขนของไปงานไว้คันเดียวก็ต้องเพิ่มเป็น2คันเพราะไม่สามารถหารถ6ล้อได้ทันในเวลากระชั้นชิดสรุปงาน2วันลงทุนไป 300,000 บวกคิดว่าถ้ามีของเหลือกลับมาบ้างก็เก็บไว้ขายต่อได้เพราะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่ถึงเวลาขนของกลับจริงมันเยอะกว่าที่คิดไว้หลายเท่าตัวจนต้องไปเช่าห้องเย็นเพื่อฝากแช่ของไว้ต่อค่ะพอใกล้วันงานมีการส่งผังร้านค้ามาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เข้าไปด้านในลึกเข้าไปใกล้เวทีใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านั้นมีฝนตกหนักทำให้บางพื้นที่เสียหายใช้ไม่ได้เลยต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้เข้าใจและมองว่าเหตุผลพอรับฟังได้ค่ะแต่คิดอีกทีก็เอว่าแทนที่จะเลื่อนเข้าไปข้างในทำไมไม่เลื่อนออกมาข้างนอกเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายเจอร้านค้าได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าว่าทำไมทำแบบนั้นไม่ได้ก็เพราะมันจะไปยั่งลูกค้าของสปอนเซอร์นะสิคะพอถึงวันเซตอัพงานวันที่9ทางร้านสั่งน้ำดื่มประกอบอาหารไป15ถังกะว่าจะได้เริ่มขายคนในพื้นที่งานก่อนสรุปตามน้ำถึงเที่ยงคืนน้ำไม่มาส่งค่าสาเหตุมาจากรถขนส่งของทางโรงงานน้ำดื่มเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะส่งเสร็จรอบหนึ่งออกไปรับของมาใหม่แล้วการ์ดมิให้เข้าอีกรอบทำให้หลายๆร้านไม่ได้รับของตามที่สั่งไว้พอถึงวันงานจากตอนแรกที่ประชุมร้านค้าแจ้งว่าให้นำรถเข้าโหลดของในพื้นที่ได้ช่วงเวลา 6.00 ถึง 8.00พอถึงเวลาจริงแจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าพื้นที่แล้วจะขนของต้องใช้รถเข็นหรือแบกเข้างานเองซึ่งพื้นที่งานเป็นหลุมแอ่งน้ำรอยล้อรถบลาบลาบลาไม่ได้เอื้ออำนวยกับการใช้รถเข็นเลยค่ะทางร้านถือว่าโชคดีอยู่บ้างที่อยู่ใกล้ประตูเข้าออกร้านที่4จากประตูแต่ทางผู้จัดได้คิดถึงร้านอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปบ้างไหมคะที่ไม่อนุญาตให้นำรถของร้านค้าเข้าพื้นที่ถือว่าแย่แล้วแต่ไม่มากเท่ากับไม่อนุญาตให้รถน้ำดื่มกับรถน้ำแข็งเข้าพื้นที่ด้วยค่ะน้ำดื่ม20ลิตร 1,000 ถังทางผู้จัดให้โรงงานน้ำดื่มนำใส่รถเข็นส่งร้านค้าที่อยู่ห่างกันมากกบถึงมากที่สุดรถเข็นใส่ได้รอบละ10ถังเท่ากับต้องเข็นรถอย่างต่ำ100รอบไม่นับว่าบางร้านสั่งใส่เติมภาชนะที่นำมาเพิ่มด้วยสรุปคืนวันนั้นรถเข็นโรงงานน้ำดื่มยางแตกงานวันที่2ไม่มีน้ำส่งให้ร้านค้าจ้าบางท่านที่ไม่เข้าใจ
ต่อว่าร้านเล้งว่าอาหารไม่เหมาะสมกับงานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งร้านเล้งก็มีการปรับเปลี่ยนเมนูเป็นข้าวกะเพราไม่ได้มีแต่ต้มเล้งอย่างเดียวแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การจัดการปัญหาหลังบ้านมากกว่าค่ะวัตถุดิบหลักของร้านเล้งคือการใช้น้ำต้มของน้ำมาส่งไม่ได้จนต้องแก้ปัญหาเองด้วยการขอซื้อน้ำจากร้านค้าอื่นในงานซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นทีมงานยังไม่มีการอำนวยความสะดวกใดๆให้ทั้งสิ้นต้องให้ร้านค้ามาเข็นและยกน้ำ20ลิตรผ่านคนเข้าชมคอนเสิร์ตหลักแสนคนที่บางจุดแทบจะไม่มีที่หลบให้เดินแล้วต้องเดินไปกลับเพราะต้องนำถังน้ำมาคืนให้ร้านที่ซื้อต่อไปอีกไม่ได้มีแค่นั้นนะคะจุดซักล้างน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างจะล้างของก็ลำบากขยะในงานแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บสรุปจนวันสุดท้ายที่เก็บของกลับถุงขยะยังกองอยู่หลังร้านไม่มีคนมาเก็บไปเลยค่ะทางเดินไปเวทีใหญ่กับร้านค้าโซน3ย่านแทบจะเป็นตัววายร้านที่อยู่บริเวณท้ายๆอาจจะพอขายได้เพราะเป็นเส้นทางหลักที่คนดูเบียดเป็นคอขวดเข้ามาแต่กลางๆท้ายๆนับนิ้วได้เลยว่ากำไรกี่ร้านตอนกลางวันไม่ต้องพูดถึงค่าแดดสาดเข้าหน้าร้านตรงๆผู้จัดไม่มีร่มไว้ให้ไม่พอห้ามร้านค้าทำบังแดดเองด้วยเท่ากับเวลาขายจะมีแค่หลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็จะอิ่มมาจากโซนข้างนอกแล้วจุดอับที่สุดอยู่ที่S112ต้องยกนิ้วให้ร้านที่ไม่ขาดทุนเลยค่ะจุดตั้งร้านแยกฉีกออกไปจากเวทีไฟดับติดแถมมีน้ำห้องน้ำไหลมาบ้างนั่งดูยังเห็นใจร้านค้าด้วยกันเลยสรุปพอจบงานหลายๆท่านพูดคุยกันในไลน์กลุ่มอาจจะมีใส่อารมณ์ใส่ผู้จัดบ้างแต่ก็เข้าใจว่าด้วยประสบการณ์แย่ๆแบบนี้เหนื่อยใจเรื่องการจัดการไม่พอยังต้องเหนื่อยกายแล้วขาดทุนยับเยินอีกมันก็คงมีอารมณ์เป็นธรรมดาถึงถามหาความรับผิดชอบจากทีมงานเพราะตอนบรีฟแจ้งย้ำแล้วย้ำอีกว่าการันตีวันละ 3,000 เสิร์ฟส่วนตัวคิดว่าจะรอพักเหนื่อยแล้วรอทีมงานชี้แจงเผื่อจะมีข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือข้อตกลงร่วมกันให้กับทั้งสองฝ่ายสรุปเปิดมาอีกทีสี่พุ่งทีมงานไล่ลบทุกคนออกจากกลุ่มไลน์ร้านค้าโซน3ย่านโดยไม่มีการชี้แจงใดๆต้องขอปรบมือและยกนิ้วให้กับทีมงานจริงๆค่ะตอนนี้ต้องกลับสู่โลกความเป็นจริงค่ะหาเงินใช้หนี้เหมือนกันค่ะขออนุญาตฝากร้านเลยแล้วกันนะคะมีบริการส่งทุกที่ในปฐพีเลยค่ะ